ชิงมารีวิวเจ้าเครื่องตัดขนจมูกไฟฟ้านะครับผมหมอคอมรีวิวสวัสดีครับผมนายหมอคอมสุดที่โชว์นะครับมารีวิวของนานๆทีวันนี้มากับเจ้าตัวนี้เหมือนกล่องในส่วนของมือถือโนเกียกล่องเนาะแต่ไม่ใช่นะครับเปิดกล่องกันเลยดีกว่าใช้แล้วนะครับจริงๆแต่ก็เก็บเข้ากล่องเพื่อให้รู้สึกว่าของมันยังใหม่ตลอดเปิดกล่องขึ้นมานี่อันนี้หลังฝากกับไม่ครับของอยู่นี่ติ้งโอ้ไหนบอกเครื่องกลหนวดไฟฟ้านี่มันเหมือนกับหลอดยาดมหรือสปงสเปรย์อะไรสักขวดนึงแต่ว่าจริงๆมันโอ้โหเปิดได้ฮะในกล่องมีอะไรให้มั่งนะครับผมตัวนี้คือ Xiaomi เครื่องกลหนวดไฟไม่ใช่เครื่องหนวด Xiaomi เครื่องตัดขนจมูกไฟฟ้านะครับบางทีขนจมูกเนี่ยก็ต้องไปให้เวลาตัดผมทีก็ให้เขาเล็มแงบหรือใครไปซื้อกรรไกรมาตัดขนจมูกเองแต่นี่เราสามารถที่จะตัดขนจมูกได้ด้วยตัวเองเลยโอเคครับในกล่องก็เดี๋ยวนะออกสิครับออกนี่ในนี้มีตัวนี้ให้นะครับน่าจะเป็นแปรงขนาดเล็กเอาไว้ปัดเศษขนจมูกนะครับแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วมีอยู่แค่นี้นะครับตัวนี้ใช้พลังงานของถ่านแสงอาทิตย์นี่ไม่ใช่ละถ่านธรรมดานี่นะครับหมุนปลายปุ๊บดึงออกมาเนี่ยออกสิครับนี่ก็เป็นถ่าน 3A ธรรมดาเลยครับเราก็ไปซื้อถ่านอัลคาไลน์มาใส่สักก้อนนึง อยู่ตรงก้นมันนะครับก็เอาขั้วลบเนี่ยเอาขั้วบวกสิขั้วบวกใส่เข้าไปแล้วขั้วลบอยู่ด้านล่างนะครับแล้วก็ปิดฝาปิดฝาหมุนนั่งแก๊กเนี่ยก็เรียบร้อยแล้ววิธีการใช้งานก็แค่เปิดสวิตช์ปื๊ดเนี่ยก็ทำงานได้ละแต่เราก็อย่าลืมนะครับเปิดฝาตรงนี้เหมือนมีฝาของยาดมหรือลิปสติกเลยเปิดฝาวัสดุของ Xiaomi ก็น่าจะเป็นสีขาวเนาะตัวนี้ก็จะมีเดี๋ยวผมสำรวจให้ไหมสำรวจข้างในก่อนอย่าเพิ่งใช้งานนะเปิดปื๊ดแกะนี่เราหมุนตรงเนี้ยด้านบนนะครับจะมีลักษณะเหมือนตรงปลายด้านบนเนี่ยมันจะเล็กประมาณเท่ากับหัวดินสอมั้งหัวยังลบปลายดินสอยังลบเนาะก็เข้าไปในรูจมูกเราเนี่ยนะครับผมเพื่อตัดขนจมูกครับผม ขออภัยก็ตรงขั้นด้านบนเนี่ยนี่มันจะมีชั้นอย่างเงี้ยครับเราสามารถบิดสวนทางกันนะครับด้านบนกับด้านล่างก็จะเปิดฝาขึ้นมาเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นตัวมอเตอร์ใช่ไหมครับแต่ด้านในเนี่ยก็จะเป็นเนี่ยปึ๊บเดี๋ยวเคาะออกมาก็เป็นใบมีดนะครับผมก็ระวังนิดนึงด้วยเวลาที่เราตัดขนจมูกแล้วก็จะมีพวกเขาเรียกตัวขนจมูกมาอยู่ในนี้ก็ทำความสะอาดด้วยนะครับต้องเอาแปรงมาปัดความสะอาดแล้วเราเวลานั้นก็ใส่กับคืนเข้าไปตรงนี้ครับผมเดี๋ยวนะครับใส่ยังไงเนาะเดี๋ยวขออนุญาตนะครับพอเอาออกมาได้แต่ตอนเอาเข้างงครับเพื่อนๆเข้าไปอย่างเงี้ยครับดันเข้าไปนะครับปกติเลยแล้วก็เอาตัวของเขานะครับกลับมาใส่อีกครั้งหนึ่งแล้วก็ปึ๊ดเข้าไปวิธีการใช้ก็แค่สวิตช์เนี่ยดันขึ้นสวิตช์ตัวนี้นะครับดันขึ้นปึ๊บเนี่ยก็จะทำงานเลยเนี่ยเดี๋ยวขออนุญาตนะครับตรงเนี้ยมีขนตรงนี้ไม่รู้มองผมมีขนในส่วนของหลังฝ่ามือเนี่ยไม่ค่อยเยอะนะครับแต่ลองดูว่ามันโกนได้ไหมมีโดนนิดนังแกะมีแก๊กด้วยคุณโอ้โหก็ระมัดระวังนะถ้าตรงนี้จริงๆมันตัดขนจมูกได้มันก็ตัดขนอื่นๆได้แต่ขนที่หลังข้อมือของผมเนี่ยเป็นขนค่อนข้างขนบางนะมันก็จะโดนน้อยแต่เมื่อกี้ก็มีแก๊กโดนไปเหมือนกันตรงที่มีหนาๆนิดนึงอ่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับเรามาผิดประเภทนะแล้วถ้าเป็นอูยาเลยเดี๋ยวหนวดเขาเนี่ยจริงหนวดเขาเนี่ยมันไม่เหมาะมันทำมาเพื่อขนจมูกเราก็ต้องแล้วมันจะเจ็บไหมอ่ะมันกลัวมันจะเมื่อกี้มันมีเหมือนใบมีดเลยนะไม่บาดนะเพราะข้างนอกเนี่ยวัสดุมันก็น่าจะทำมาคล้ายๆที่โกนหนวดแล้วครับผมก็คือที่โกนหนวดไฟฟ้าตัวนี้ก็ลักษณะแบบเดียวกันนะครับเราก็แค่สอดเข้าไปเดี๋ยวขออนุญาตนะครับอันนี้ถ้าใครรับประทานอาหารอยู่ก็กดหยุดวิดีโอหน่อยนะเดี๋ยวผมจะสอดเข้าไปในรูจมูกผมเพื่อทดสอบว่าที่ผมดูหลายๆคลิปเขาบอกว่าไม่เจ็บเดี๋ยวมันจะเจ็บไหมไม่เจ็บจริงๆผมลองใช้แล้วแต่วันนี้จะลองอีกทีนึงแต่ผมมีขนจมูกไม่เยอะแล้วด้วยดีตอนนี้อ่ะเดี๋ยวลองดูนะครับปึ๊บเฮ้ยเฮ้ยโอ้แก๊กเลยอ่ะข้างนี้ครับอ๋อขนจมูกไม่ค่อยมีครับเพื่อนๆนี่ผมเอาเข้าเป็นรูจมูกซ้ายนะครับตอนนี้เนี่ยแก๊กหมายถึงมันโดนโอ้โหมีน้ำมูกแล้วขออภัยครับเพื่อนๆ
อ๋อดังกักๆๆอ่ะขออภัยครับขอแอบไปเช็ดนิดนึงอ่ะเนี่ยก็ตัดขนจมูกไปประมาณเดี๋ยวขออนุญาตนะครับตัดขนจมูกผมได้ทดลองใช้ก่อนหน้านี้แล้ววันนึงทำให้ขนจมูกผมไม่ค่อยมีอ้าว 2-3 วันก่อนสิเมื่อไปตัดผมทรงนี้มานะครับสกินเฮดมาแต่ว่าก็เอาเบอร์3เจ้าตัวเนี้ยก็ไม่เจ็บเลยครับเนี่ยเดี๋ยวใช้วิธีคือถ้าดันแบบใช้กดแบบบางครั้งเราจะรู้สึกว่าถ้าเอามือจับนิดนึงครับผมแอบเอามือจับปุ๊บมันก็จะรู้สึกเหมือนมีตอเล็กๆเราก็ลองแบบว่าเปิดแล้วก็ดันเนี่ยดันเอาดันจมูกดันแล้วเอาเนี่ยเอาตัวปลายมันนะครับเข้าอยู่ในรูจมูกแล้วใช้มือดันจากจมูกข้างนอกเนี่ยดังแกรกเลยครับเนี่ยเจ็บไหมไม่เจ็บเลยเพราะยังไงใบมีดข้างในก็เนี่ยโอ้แกรกเลยมันเกลียดแกรกเลยใบมีดข้างในเนี่ยมันไม่โดนนะครับแหมมีอาการเป็นหวัดและต้องบอกกับเพื่อนๆว่าผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้ใช้แล้วอย่าลืมทำความสะอาดมันด้วยและใช้เพียงคนเดียวนะครับเพราะราคาต้องบอกว่ารีวิวให้ดีต้องมีราคาอยู่ที่100ไม่ถึง200บาทครับผมแล้วแต่คุณจะหาโปรโมชั่นได้นะครับสำหรับเจ้าตัวนี้สำหรับเครื่องตัดขนจมูกไฟฟ้าของ Xiaomi เขาเรียกว่าแฮร์คัตเตอร์หรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันโน้ตแฮร์คัตเตอร์แล้วกันนะประมาณนี้ครับเป็นสินค้าตัวนึงที่จริงๆเขาบอกมีมานานแล้วแต่ผมเองก็อุ๊ยมีอย่างนี้ด้วยลองมาดีกว่าแต่ว่าการตัดขนจมูกบ่อยๆก็ไม่ดีเนาะเพราะทำให้ในส่วนของการกรองฝุ่นที่มาจากภายนอกเนี่ยน้อยลงนะครับก็ลองค้นหาใน Google ดูแบบเขียนว่า Xiaomi เว้นวรรคเครื่องตัดขนจมูกแค่นี้ครับก็จะเจอแล้วผมได้มาในราคา100ต้นๆ นะครับสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับผมนี่โอเคครับไปก่อนดีกว่าครับมารีวิวแบบนี้ทัดยั่วให้แล้วอยากแล้วก็จากไปครับฝากช่องหมอคอม1414 Plus แล้วก็ช่อง1414 Plus Channel กันด้วยนะครับกด Subscribe แล้วกดกระดิ่งเปิดไว้นะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับผม